วันนี้ตัดยอดไผ่นะทุกคนก็เราก็จะเดินตัดทุกวันแหละเพราะว่าลำมันจะออกยาวไม่เท่ากันไงแล้วก็ตัดไปแล้วถ้าวันไหนที่แบบมีออเดอร์หน่อไม้สับก็คือเราก็จะเอาชิ้นส่วนพวกนี้นี่ได้จากการตัดยอดนะเอาชิ้นส่วนพวกนี้ไปสับเป็นชิ้นแล้วก็เอาไปส่งประมาณนี้เพราะว่าเนี่ยร้านกับข้าวนี้ก็จะสั่งมาเอา150 บาทนะ200นะอะไรเงี้ยเอาไว้แกงเงี้ยเราก็จะเอาหน่อไม้พวกเนี้ยไปสับชิ้นนะแล้วเขาจะบอกมาว่าเอาชิ้นแบบแกงเปอร์หรือสำหรับผัดหรือสำหรับอะไรเขาก็จะสั่งมาแล้วก็จะเอาส่วนนี้แหละไปแปรรูปนะทุกคนขายอยู่ถ้าเป็นเนื้อหน่อไม้ขายอยู่3 กิโล100 บาทนะอันนี้ก็นี่ก็ได้อันนี้ก็น่าจะเกือบ2 โลแล้วมั้งนี่ตัดมาจาก2 ยอดทุกคนนี่เป็นชิ้นส่วนของยอดเล็กนี่เป็นฝั่งนี้เป็นชิ้นส่วนของยอดใหญ่นี่ประมาณนี้นะก็คือเป็นการตัดยอดมาแปรรูปที่เราเล่าให้ฟังนั่นแหละนี่มันก็จะได้ส่วนของเนื้อหน่อไม้หนักๆเลยนี่ไม่ธรรมดานะก็คือถ้าเราตัดหน่อจากโคนต้นที่ไม่ไว้ลำเราก็จะได้หน่อไม้เหมือนกันทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ได้ลำไผ่จะไม่ได้กิ่งตอนมันจะไม่ได้อีกหลายอย่างแล้วก็จะไม่ได้ไม้ทำไม้คีบไก่ย่างนะอันนั้นลำนะเราไปทำไม้คีบไก่ย่างแล้วนะ2 ท่อนนี้เดี๋ยวก็ต้องแบกขึ้นไปเพื่อที่จะผ่าไม้คีบไก่ย่างคือเนี่ยการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไผ่ตรงลืมแรงนะเป็นตัวอย่างว่าทำให้ดูเราทำพยายามทำให้ดูว่าทำยังไงให้เกิดรายได้ประมาณนั้นไหนๆเราก็ปลูกแล้วเพราะว่าส่วนตัวเราคิดว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือทำยังไงที่จะปลูกไผ่ให้มันเกิดให้ได้นะเกิดแล้วดูแลแล้วมันโตแล้วจะไปตัดสินใจรื้อมันทิ้งเหรอเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปทุกคนนะแปรรูปทำทุกอย่างให้มันเป็นรายได้สิ่งเพราะสิ่งที่ยากที่สุดคือปลูกให้เกิดก็ยังยืนยันคำเดิมประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาผลผลิตออกมาให้เพื่อนได้ดูเรื่อยๆว่าเรามีอะไรบ้างแล้วกันเนาะส่วนนี้เป็นน่าจะเป็นหน่อไม้สดและส่วนนี้สามารถเอาไปแปรรูปได้ด้วยนะทุกคนถ้าเกิดเราตัดกันทุกวันไงวันนึงก็แบบ5 ยอด10 ยอดนี่โอ้คิดจะเป็นหน่อไม้สดออกวันละแบบหลายกิโลอ่ะ5 กิโล10 กิโลก็มีถ้าวันไหนที่เราไม่มีออเดอร์หน่อไม้สดเพราะว่าแม่ค้าที่มารับเนี่ยไม่มีไม่ใช่เจ้าเดียวนะเพื่อนก็มีหลายเจ้าที่เขาก็เอามาเอาคนละ4 โล5 โลคนละ150คนละ200อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เจ้าเดียวถ้าเกิดเขารู้ว่าเรามีเราทำด้วยบริการเสริมก็คือทำชิ้นสับชิ้นอะไรให้ด้วยส่งหน่อไม้สดถ้าใครที่ติดตามมาตั้งแต่แรกจะรู้ว่าเราบริการแบบทุกระดับประทับใจประมาณนั้นแล้วก็อันนี้มาเล่านะไม่ได้เห็นหน้าเลยเพราะว่านั่งอยู่คนเดียวก็ขออนุญาตจ่อมาที่ยอดแล้วกันเนาะก็ยอดส่วนยอดนี้สามารถไปทำหน่อไม้อัดนะทุกคนหน่อไม้อัดถุงซึ่งวิธีการทำเราก็ลงให้ดูทุกปีเดี๋ยวปีนี้ขอสถานที่พร้อมก่อนเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีนึงนะทำหน่อไม้อัดถุงไว้ขายในหน้าแล้งถัดไปได้ทุกคนเป็นการถนอมอาหารทำให้ไผ่ไม่เสียหน่อไม้ไม่เสียไม่ใช่ว่าปล่อยยาวแล้วก็ไม่มีประโยชน์ปล่อยแบบโอ้ยลำเนี้ยไม่มีคนซื้อราคาถูกไอ้หน่อละ5 บาทยังไม่มีคนซื้อเลยอันนั้นมันเป็นที่ว่าเราไม่ขายหรือเปล่านะต้องมาดูกันอีกทีนึงเนาะการตลาดมันแปรผันได้ตามสังคมตามเขาเรียกอะไรล่ะโลจิสติกเขาก็แอดเข้ามาในระบบทุกอย่างโลจิสติกการขนส่งอะไรเงี้ยเราฉะนั้นหน่อไม้เราก็สามารถขนส่งได้นะเพื่อนนะใครที่ปลูกอยู่ก็สู้ๆให้กำลังใจแล้วคือส่วนตัวแล้ว10 ปีมานี้คือไม่มีหนทางไหนที่แบบจะไปแตะคำว่ารื้อทิ้งเลยมีแต่แบบอยากปลูกเพิ่มมันไม่พออะไรประมาณนั้นอยากให้เพื่อนได้สัมผัสความรู้สึกเดียวกันนะถ้าใครที่ปลูกไผ่อยู่ก็สู้ๆทุกคนแล้วก็เอามาดูคลิปเราเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ไปปรับปรุงใช้นะคิดว่าทุกคนมีแนวทางของตัวเองแหละเมื่อกี้พูดยังไม่จบเลยนะแล้วก็แล้วก็อีกส่วนนึงอันนี้สามารถไปทำหน่อไม้ดองได้เพื่อนหน่อไม้ดองอัดไอ้นี่อัดเขาเรียกไรโลไว้เอาไว้ขายตอนไหนก็ได้ก็ทำให้ไม่เสียถ้าวันไหนที่เราไม่มีออเดอร์หน่อไม้สดนะประมาณนี้เดี๋ยวก็จะหาโอกาสลงคลิปการอัดถุงการทำหน่อไม้ดองให้ดูแหละน้องทุกคนพูดยาวแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เท่านี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวแบกขออนุญาตแบกลำไผ่เนี่ยกับเอายอดเนี่ยขึ้นไปให้แม่ก่อนนะ